ส่วนทางด้านของสหพันธ์อีสานล้านนาเพื่อปกป้องประชาธิปไตยนะคะก็อ่านแถลงการณ์ไม่รับอำนาจอยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าเป็นการกระทำที่สมคบคิดทำลายหลักการประชาธิปไตยค่ะสหพันธ์อีสานล้านนาเพื่อปกป้องประชาธิปไตยนำโดยนายอดิศรเพียงเกตอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยออกแถลงการณ์ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญเตรียมอ่านคำวินิจฉัยสถานภาพนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการสมคบคิดเพื่อวางแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบเพื่อโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยทำลายอำนาจประชาชนซึ่งคำร้องของนายไพบูลย์นิติตะวันสว.สรรหาเรื่องการโยกย้ายอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.มิชอบด้วยกฎหมายนั้นแท้จริงแล้วศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจรับคำร้องแต่แรกเนื่องจากทางกฎหมายนายไพบูลย์เป็นสว.สรรหามิอาจยื่นวินิจฉัยนายกรัฐมนตรีได้อีกทั้งการยุบสภาของนายกรัฐมนตรีก็ต้องอยู่รักษาการตามมาตรา181กรณีศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำฟ้องของสมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหาในประเด็นที่กล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีแต่งตั้งโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีมิชอบด้วยกฎหมายข้อเท็จจริงพอสรุปตามข้อกฎหมายสภานิสานล้านนาเพื่อปกป้องประชาธิปไตยเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจรับคำร้องจากสมาชิกวุฒิสภาสรรหาเมื่อนายกรัฐมนตรียุบสภาความเป็นรัฐมนตรีของนายกสิ้นสุดลงหรือไม่ข้อเท็จจริงนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งไปแล้วตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา180วงเล็บ2ตั้งแต่วันที่9ธันวาคมปี56ด้วยพระราชกฤษฎีกายุบสภาทุกวันนี้อยู่เพื่อรักษาการตามรัฐธรรมนูญมาตรา181ซึ่งรัฐบาลรักษาการจะหยุดปฏิบัติหน้าที่มิได้จนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ทั้งนี้ในนามของสหพันธ์อีสานล้านนาเพื่อปกป้องประชาธิปไตยขอประกาศว่าจะไม่รับความอยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญอีกต่อไปเพราะมีเจตนาเร่งรีบในการวินิจฉัยไม่ยึดหลักนิติรัฐนิติธรรมและสิ่งสำคัญคือศาลรัฐธรรมนูญต้องรับผิดชอบต่อการกระทำและผลกระทบที่ตามมา